คล้ายตกมันคกคล้ายตกมันเอาหลบเร็ว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 หลังคล้ายตกมันวิ่งไปละว่าตรงเข้ามายังที่พระเจ้าชัยวรมันยืนอยู่ระวังด้วยระวังด้วยผู้แสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ร่ายมนตราสยบช้างตกมันให้หมอบลงด้วยความนอบน้อมโอมสีหานาคังนตันเตเตปริกษาสุวิสารธาพรมะจักกังปวัตเตติพุทธสารผู้แกร่งกล้าจงสยบข้าด้วยฤทธิ์แห่งพระแม่ธรณีเทินสร้างความแปลกใจให้กับวิษณุการนาสาและปราวติเป็นอย่างยิ่งดูสิเขาเป็นใครทำไมถึงอย่างนี้ใช่ใช่ช้างพลายตกมันเขายังสยบได้เลยท่านทั้งสามเป็นอย่างไรบ้างสงสัยพวกพลายเชือกนี้อยู่ในช่วงตกมันเลยเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาพวกท่านคงไม่ใช่คนพื้นเมืองธรรมดาเป็นแน่ถึงได้สยบความคุ้มคลั่งของพ่อพรายเชือกนี้ได้อย่างราบคาบพวกข้ามาจากดินแดนตอนล่างของพดมดบเร็กข้าชื่อชัยนี่คือนาฏและนั่นคือเกษาพวกท่านก็เก่งเหมือนกันข้าไม่เคยเห็นชนชาติใดที่สามารถสู้รบกันบนหลังช้างอย่างนี้มาก่อนเลยนั่นชื่อว่าเจ้าพลายสีเกตเป็นช้างเถื่อนที่พวกข้าได้ไปโค้นจับมาใหม่ๆสงสัยยังไม่คุ้นเคยกับการเป็นช้างบ้านดินแดนแถบนี้มีป่าหนาทึบจึงมีฝูงช้างเถื่อนเยอะแยะมากมายถัดออกไปทางที่เหนือก็เป็นทุ่งกว้างพวกเราเรียกว่าทุ่งสไลด์เป็นทุ่งเกษตรอันกว้างใหญ่และยังเป็นแหล่งเกลือที่สำคัญของพวกเราดินแดนแถบนี้มีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ร่วมกันหลากหลายเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสวยขแมอ้ายลาวจามสำแรบรูขาไตรขาสิพวกเราอยู่ด้วยกันอย่างสันติบางคนจึงเรียกดินแดนแถบนี้ว่าวิเพทะแปลว่าไม่มีความแตกแยกทางเผ่าพันธุ์บรรพบุรุษของพวกข้าถนัดการต่อสู้บนหลังช้างมาหลายชั่วอายุคนแล้วพวกท่านอยากลองฝึกการต่อสู้กับพวกเราดูไหมจะดีเหรอไม่เป็นไรลองดูสนุกสนุกถ้าอย่างนั้นข้าขอให้สหายข้าเป็นตัวแทนแล้วกันชะอุ้ยจะดีเหรอจ๊ะดูพี่ๆแต่ละคนสิเก่งๆทั้งนั้นเลยสงสัยจะอยู่กับช้างมากไปเลยตัวใหญ่เหมือนช้างเลยท่านอย่าถ่อมตนเลยลองดูสนุกๆไม่เป็นไรหรอก